จะชนะและเข้าไปชิงชนะเลิศก็เรียกว่าเป็นมวยรอบมาราธอนที่มีเงินรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ500,000บาทนะครับนี่เป็นรอบที่2แล้วเอาละครับก็เชื่อเหลือเกินว่านักชกจากบราซิลครับมอนเทโลจะรู้ซึ้งถึงตำนานแห่งมวยไทยรอบนี้ครับรอบรองได้นะครับเข้ามารอบรองเหลือ4คนแดงลิโอมอนเทโรบราซิลน้ำเงินนะครับนักมวยไทยของเราบราซิลนั้นเอาชนะนักชกจากอูกันดามาเคสคู่ขี้นะครับจะแลกศอกกันเราแล้วครับหรือนะครับลูกเด็ดขาดโอ้โหสิทธิชัยศอกด้วยตั้งศอกแล้วดันเข้าไปครับแล้วตามเตะด้วยซ้ายโดนศอกแล้วครับบราซิลแต่ไม่กลัวไม่กลัวมวยไทยนะครับไม่กลัวสิทธิชัยด้วยมอนเทโรซ้ายทั้งแถบนะครับสิทธิชัยมวยจากบุรีรัมย์โอ้ซ้ายเอาอยู่ไหมยังพังงานะครับมอนเทโรบราซิลโอ้แรกเชื่อว่าสิทธิชัยต้องการจบสั้นนะครับเพื่อต้องการที่จะพักลูกเด็ดขาดครับแรงเชียร์แรงเชียร์ซ้ายซ้ายหัวไหล่แย่กว่าโชว์ฟอร์มหน่อยโชว์ฟอร์มหน่อยโชว์ฟอร์มหน่อยมีขวานำไว้ก่อนป้าซ้ายเข้าหน้าลูกขวาเดินไปโดนเลยแล้วครับสำหรับมอนเทโรตาเอาแตกด้วยนะครับสิทธิชัยแม่ครับลิ้นปี่ครับบราซิลรายนี้ผมต้องยอมรับสู้เหนียวด้วยนะครับซ้ายครับกระเด้งเลยครับครับแม่ผมรู้ซึ้งนะครับผมส่งน้ำทุเรียนด้วยนะครับบราซิลรู้ซึ้งแน่นอนครับกับตำนานแห่งมวยไทยสิทธิชัยจริงครับจัดหนักครับจัดหนักให้กับนักชกจากบราซิลโชว์ฟอร์มไม่สวยนะครับคนจากบราซิลแต่ว่ามาเจอต้นตำรับนะครับนี่เป็นยกที่4ของทั้ง2คนนะครับเพราะว่ากลายเป็นยกที่4ที่ค่อนข้างบอบช้ำแล้วนะครับไม่บอลเทโลผัดช้ารอบ2ยกแรกของคู่ตัดเชือกนะครับบราซิลเจอกับไทยเราคือสิทธิชัยจัดหนักครับยกแรกโดนหนักแล้วครับชมต่อไปนี้ครับยก2ยกแรกว่าโดนหนักแล้ว2หนักกว่ามั้ยมาดูกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งโตต้านะครับโตโยต้ามอเตอร์แล้วก็โตต้าทีมอเตอร์โชว์รูม21แห่งหลังท้าย17แห่งนะครับโชว์รูมที่เจ็ดแล้วก็ไทยรถประกันไทยตอนนี้ไฮไลท์วิโก้แชมป์ CNG เนี่ยครับประหยัด2ระบบทั้งกาแล้วก็เบนซินด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณดร.พงษ์พิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของ CPแล้วก็วันนี้ซีพีเป็ดป่านะครับไก่ย่าง5ดาวแล้วก็ลุงเสกในคลิปเอาไปกินเย็นที่คุณแตกแตกแตกแล้วก็ชกอภรากรลูกหมาตองหนึ่งแล้วก็โจพัดด้วยพยายามจะเดินนะครับบราซิลแต่ว่าเดินแล้วเดินซ้ายเนี่ยครับเจอก็เอียงแล้วเอียงอีกและสิทธิชัยจะเป็นมวยแนวหน้าในรุ่นใหญ่ด้วยนะครับเป็นมวยแนวหน้าในรุ่นใหญ่เป็นแชมป์ด้วยนะครับแชมป์สภาพมวยไทยโลกด้วยก็แชมป์ถึงขั้น3เส้นนะครับไม่ธรรมดาทั้งแชมป์ของลุมพินีราชดำเนินและสภาพมวยไทยโลกถ้าคนดีครับมอนเทโรถือว่าเป็นนักชกต่างชาติที่มีความทะเลาะอดทนครับสู้มากสู้มากลงทุนเยอะพลาดไม่ได้นะครับพลหมัดเลยนะครับถ้าเราพลาดตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับฮุกซ้ายพลหมัดด้วยคือชมหัวใจของนักชกจากประเทศบราซิลแล้วครับโอ้โหมาสู้มาดีทีเดียวเลยโดนอาวุธไปเยอะนะครับถ้าไม่เจอสิทธิชัยยังมีสิทธิ์เลยนะครับสู้แล้วเดินด้วยนะครับไม่กลัวต้นตำรับสิทธิชัยของเราด้วยโอ้โหหยุดยั้งเลยทุกดอกทั้งศอกทั้งนี่แสดงถึงกล้ามเนื้อของนักชกจากบราซิลนั้นแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงมากโดนแล้วไม่เจ็บไม่เคยออกอาการสภาพร่างกายค่อนข้างดีทีเดียวชก
ชกแบบเล่มแล้วเอาหัวชั้นเลยครับแต่ว่าบราซิลก็สู้เหนียวเหลือเกินลงไม่ลงลงไม่ลงนะครับโอ้ยมาลูกพักไม่เห็นเลยหนักเลยครับโอ้ยโดนเตะสองชั้นให้ดูเลยโชว์พังเลยโอ้โหร่วงไม่ร่วงโอ้โหคนจริงๆครับบราซิลแรกเรียกพี่แล้วครับมอนเทโรมอนเทโรไม่มียอมไม่ยอมไม่ยอมเตะเตะไม่ยอมเห็นแล้วน่าสงสารครับน่าสงสารจริงๆชมภาพช้าครับยกที่แล้วยก5ของทั้งคู่ครับแล้วดูครับสิทธิชัยของเรานะครับจากบุรีรัมย์จัดหนักเลยครับจัดแบบเต็มๆไปเลยครับ1นาทีครับของยกที่5หรือว่ายกที่2ของรอบ2แต่ว่าฝั่งของบราซิลก็ยังสีทนได้อยู่นั่นแหละครับดีนะครับคู่นี้เป็นมวยขวากับมวยซ้ายด้วยกันนะครับก็ฉะนั้นการออกอาวุธนี่ภาษามวยเรียกว่าเข้าล่องแข้งแหละครับชิงจังหวะออกแข้งกันแล้วสิทธิชัยของเราทำได้ดีกว่านะครับมาลุ้นกันยกสุดท้ายต้องขอบคุณนะครับด้วยท่านผู้พิเศษไพฑูรย์ CP เพชรผาแล้วก็ทั้งไก่ย่าง5ดาวนะครับหนุ่มสดเมจิและมือชิงเยลรุ่น88ชกอภรกรลูกหมากกอง1แอนเตอร์ซินศรีลีน่านะครับมโนดาแพรคุณธนงแล้วก็สมบูรณ์ตะหุจักเก้าเหรียญด้วยนะครับ9เหรียญด้วยไม่ยอมนะครับไม่ยอมแพ้ครับลีโอมอนเทลโลแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์นะครับคุณพี่ไอแล้วก็คุณปุ๋ยชีวะอินทรีย์น้ำพี่พี่ไอด้วยครับนี่เล็งไปที่ก้านคอหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่านักชกจากบราซิลนี่การขวายังไม่ตกครับล็อกยังล็อกอยู่นะครับแต่ว่าเป็นห่วงแขนขวาเหลือเกินว่าโดนแข้งสิทธิชัยไปเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ครับต้องถึงดอกได้นะครับถ้าโดนหนักๆต้องชกเชยเลยนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงครับชกเชยมวยบราซิลเลยครับมาเทโรร่างกายฟิตนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงนั้นก็ไม่เจ็บครับถ้าเขาหาได้แบบนี้เยอะๆนะครับต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสนักมวยไทยที่จะเดินทางไปเยอะเลยอ่ะเพราะว่าเขาเป็นมวยแล้วนะครับเป็นมวยแล้วก็แข็งแกร่งด้วยใจเจยถึงด้วยนะครับแต่วันนี้มาเจอกับยอดมวยในรุ่นใหญ่ๆของเราก็คือสิทธิชัยนะครับสิทธิ์สองพี่น้องก็เลยโดนเยอะแต่ว่าใจถึงผู้พิชิตความเจ็บปวดอีกคนครับนักชกจากบราซิลต้องชื่นชมเหลือเกินโอ้โหฝีมือแกร่งเลยทีเดียวรอบ2โดนหนักเลยครับรอบแรกเจอนักชกจากอูกันดาก็พอสมควรเลยครับไม่หนักมากนี่มาเจอของแข็งเข้าไปนี่ล้าเลยครับไม่ทำแล้วครับไม่ทำแล้วครับสิทธิชัยสปิริตนะครับหรือว่าน้ำใจนักกีฬาของนักชกชาวไทยเนี่ยนะครับเห็นคู่ต่อสู้เจ็บมาเยอะแล้วครับหมดยกที่3ต่อไปขอโทษกันนะครับสิทธิชัยก็ไปยกมือไหว้แบบไทยๆครับเป็นการขอโทษเพราะว่าเราซื้อนั้นโดนเตะแบบไทยๆไปเยอะเลยครับพักครู่เดียวครับพักครู่เดียวชมภาพช้ายกที่6ของทั้งคู่นะครับก็เป็นยก3ของรอบ2แต่ว่ารวมแล้วเป็นยก6รวมรอบแรกด้วยนะครับเนี่ยครับผมจะพูดอย่างอื่นไม่ได้ครับนอกจากว่าสิทธิชัยนั้นเตะซ้ายเถิดเทิงครับและท้ายที่สุดครับผู้ที่เข้าไปรอชิงชนะเลิศครับได้แก่นักชกของเรานะครับสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องพักสักครู่ครับติดตามดูนะครับกัมพูชากับอิหร่านครับมาซุสกับโซบันเนียมใครชนะ